بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับโอกาสนะครับจากพี่น้องที่นี่นะครับให้มาพูดคุยในค่ำคืนที่บรรดาคนหลายคนต่างพากันปลื้มปีติแล้วก็สุขสันต์ยินดีปีดาที่จะเข้าสู่ปีใหม่กันนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมได้นั้นก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตพูดถึงชีวิตของเราวันนี้คือเราจะมาคุยกันว่าชีวิตที่มันมีความสุขชีวิตที่เราต้องระวังชีวิตที่เราต้องเอาใจใส่เนี่ยมันคืออะไรฮายาตุนตอยยิบะเราจะมาคุยกันในหัวข้อนี้คือชีวิตที่ดีคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนดุนยากับผู้ศรัทธาเนี่ยมีมุมมองที่มองในเรื่องราวของชีวิตเนี่ยต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของความสุขเราสังเกตดูไหมครับในโลกปัจจุบันเนี่ยเวลาเราดูโทรทัศน์หรือว่าเราดู YouTube หรือว่าเราฟังวิทยุหรือรายการอะไรก็แล้วแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรกันทราบไหมฮะเขาพูดในเรื่องของดุนยาพูดในเรื่องของเงินทองพูดในเรื่องของบารมีชื่อเสียงอำนาจพูดในเรื่องของความมั่งมีเสื้อผ้าสไตล์การแต่งตัวต่างๆนานามากมายนั่นคือเขามองความสุขของเขาเป็นแบบนั้นมนุษย์บางคนมองว่าความสุขที่สุดของเขาคือการได้บ้านหลังใหญ่ๆมนุษย์บางคนมองว่าความสุขที่สุดของเขาเนี่ยคือการได้เสื้อผ้าใหม่มนุษย์บางคนมองว่าความสุขของเขาเนี่ยคือการได้แต่งงานมนุษย์บางคนมองว่าความสุขของเขาคือการที่มีเงินเป็นร้อยล้านอยู่ในธนาคารแบบนิ่งๆนี่คือมุมมองของมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ดุนยาจริงๆซึ่งมันย้อนแย้งแล้วก็สวนทางกับมุมมองของมุสลิมอย่างจริงจังดูบรรดาซอฮาบะห์สิดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความสุขของท่านนบีความสุขของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความสุขทางวัตถุหรือว่าความสุขที่จับต้องได้บนโลกดุนยานี้จริงๆความสุขของท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์มันเกิดขึ้นในหัวใจที่มีอีหม่านที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อโลกหน้าและเพื่อความพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของมันหรือว่ารูปภาพรูปแบบการดำเนินชีวิตจะยากแค้นแร้นแค้นมีความยากลำบากขนาดไหนก็ตามแต่เขาก็มีความสุขนั่นคือมุมมองที่ต่างกันพี่น้องซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอับดุลลอฮ์อิบนุอบีกุฮาฟะห์นะครับหรือว่าอับดุลรอห์มานเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถูกจับไปเป็นเชลยนะครับที่เมืองเปอร์เซียไม่ใช่เปอร์เซียที่อะไรฮะที่กษัตริย์ไบเซนไทถูกจับไปเป็นนะครับเป็นเชลยแล้วถูกนำมาทรมานนี่คือทรมานแบบเจ็บสาหัสมากๆเลยคือให้เอาน้ำเนี่ยต้มนะครับในกระทะร้อนๆแล้วก็ลากตัวลงมาจุ่มน้ำคืออยากจะเห็นซอฮาบะห์คนเนี้ยร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดแล้วร้องขอชีวิตกับผู้เป็นกษัตริย์ที่อยู่เบื้องหน้าในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับไม่เคยหวาดกลัวและไม่เคยคิดอื่นใดเลยกษัตริย์ท่านเนี้ยเสนอทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายเสนออำนาจบารมีนี่คือสิ่งที่ผู้คนเขาต้องการมุสลิมเราเนี่ยแค่ข้าวหมกจานเดียวเนี่ยก็ยอมแล้วมุสลิมเราบางคนเนี่ยเวลาพวกนักการเมืองมาเนี่ยเลี้ยงข้าวหมกเลี้ยงข้าวหมกเลยวันศุกร์เลี้ยงข้าวหมกเลือกเบอร์ชั้นมุสลิมยอมซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับถูกทดสอบโดยการนำเครื่องบรรณาการทรัพย์สินเงินทองรวมไปถึงอำนาจที่จะบังคับดูแลควบคุมทหารมากมายซอฮาบะห์ท่านนี้ปฏิเสธไม่รับถูกทรมานให้ร่างกายได้รับความเจ็บปวดเพื่อที่จะได้ร้องขอให้รอดพ้นจากความเจ็บปวดซอฮาบะห์ท่านนี้ไม่รับ
จนกระทั่งถูกยิงธนูเข้าไปถูกเคี่ยนเข้าไปไม่รับจนกระทั่งซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับอยู่ในภาวะที่แย่ที่สุดแล้วท่านก็ร้องไห้ออกมาทันทีกษัตริย์ก็มองเห็นน้ำตาที่ไหลออกมาจากซอฮาบะห์คนนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าอันนี้ไงมันกำลังร้องไห้กำลังจะร้องขอชีวิตแล้วไหนเอาตัวมันออกมาจากกระทะนั่นสิในหม้อต้มน้ำนั่นน่ะแล้วก็ถามซอฮาบะห์ท่านนั้นว่าเป็นยังไงบ้างสุดท้ายยอมแล้วใช่ไหมที่ร้องไห้ออกมาซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่าที่ผมร้องไห้เนี่ยผมเสียใจที่มีชีวิตเดียวที่จะได้พีชีพเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะมีอีกสัก 1,000 ชีวิตที่จะถูกทรมานแบบนี้ได้รับความลำบากแบบนี้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺเขามีความสุขมากเลยทั้งที่ชีวิตได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสมากนี่คือมุมมองของคนที่ถูกปลูกฝังด้วยกับอีมานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดมาในตระกูลที่มีเกียรติคือกุเรชถึงแม้ว่านบีจะเป็นเด็กกำพร้าแต่ลุงของท่านนบีอบูตอลิบก็มีบารมีมากพอที่จะให้นบีนั้นเป็นคนใหญ่คนโตแต่ด้วยคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุมฟะอันซิรมุฮัมมัดจงลุกขึ้นมาเพื่อประกาศศาสนานั่นหมายความว่ามุฮัมมัดต้องได้รับหน้าที่ที่ทำต่างจากที่คนอื่นเขาทำนึกสภาพนะครับในสังคมมุชริกีนในสมัยนั้นความเชื่อของพวกเขาไม่เคยรู้จักพระเจ้าองค์เดียวไม่เคยยอมรับหนึ่งเดียวที่เป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีถูกมาให้เรียกร้องให้ทุกคนยอมรับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวกุมฟะอันซิรว่ารับบักฟักับบิร์วะฟียาบักฟะตาฮิรวรดุจซะฟายุรวะลาตัมนุนตัสตักซิรนบีถูกสั่งใช้ไม่ให้เอาอะไรมากในโลกดุนยาอย่าไปคาดหวังความมั่งมีความมากมายในโลกดุนยาและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลือกทำตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกครั้นเมื่อบรรดามุชริกีนเริ่มเบื่อหน่ายไม่สามารถจะกำจัดท่านนบีได้เพราะว่าอยู่ด้วยกับบารมีของอบูตอลิบไม่สามารถทำอะไรนบีได้ก็เสนอนบีเลยมุฮัมมัดเสนอเอาไม้ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในเมืองมักกะเนี่ยให้กับท่านท่านเนี่ยเลิกที่จะเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวเอาไหมนบีมุฮัมมัดปฏิเสธเอาไหมจะให้แต่งงานกับผู้หญิงที่สวยที่สุดในเมืองมักกะเลยเอาไหมนบีปฏิเสธเอาไหมมุฮัมมัดฉันจะยกสถานะเป็นผู้นำของกุเรชของมักกะให้กับมุฮัมมัดให้มุฮัมมัดเลิกเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวนบีปฏิเสธเพราะความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงอำนาจบารมีผู้หญิงหรือว่าทรัพย์สินเงินทองแต่ความสุขที่แท้จริงคือได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ยืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์ต่อสู้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ตัวจะตายก็ตามนบีมุฮัมมัดเลือกที่จะเอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เลือกที่จะเอาดุนยานบีจึงถูกขับไล่ถูกประนามถูกต่อต้านถูกตัดขาดความสัมพันธ์ของเครือญาติท่านหญิงคอดียะห์ภรรยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอยู่ในสถานะผู้มั่งมีเป็นสตรีเบอร์หนึ่งของเมืองมักกะซึ่งทุกๆคนเนี่ยหมายปองที่แต่งงานกับนางแต่พอมาอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเงินหมดพี่น้องญาติมิตรสหายก็ตัดทิ้งหมดเลยจนกระทั่งท่านหญิงไอชาเนี่ยไม่มีเงินที่จะประทังชีวิตบางครั้งนบีกับท่านหญิงไอชาท่านหญิงคอดิยะห์เนี่ยจะต้องกินใบไม้หรือว่าซากอินทผลัมแห้งๆเพื่อประทังชีวิตของตัวเองทั้งสองคนมีความสุขที่ได้พีชีพหรือว่าได้พยายามเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นความสุขที่แท้จริงคือการมีอีมาน
เหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะอุรอลอิสลามิแท้จริงเนี่ยนะห่วงโซ่ของอิสลามที่มันจะอินเอาซักอุรอลอิสลามสิ่งที่จะเป็นห่วงที่จะแน่นแฟ้นระหว่างเรากับอิสลามจริงๆเลยนะคืออะไรครับรักอัลลอฮฺสุบฮานุตาลามากกว่าสิ่งอื่นและเกลียดสิ่งอื่นเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลารักกันเพื่ออัลลอฮ์หรือว่าเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์อย่างที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยคือหมายว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาสั่งให้รักอะไรต้องรักสิ่งนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาสั่งให้เกลียดสิ่งใดก็ต้องเกลียดสิ่งนั้นชีวิตถึงจะมีความสุขมีอรรถรสนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเนี่ยมีความยากลำบากแม้กระทั่งตอนท่านละหมาดท่านละหมาดไม่สามารถจะละหมาดเปิดเผยได้อย่างที่เราเคยทำพูดเรื่องศาสนาก็ถูกคนประณามถูกคนมาด่าถูกคนมาต่อว่าตลอดภรรยาของท่านก็คอยก็โดนปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดนบีก็สอนบรรดาซอฮาบะห์ให้มีอีมานลึกเข้าไปอยู่ในหัวใจจนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็ทิ้งทรัพย์สินทิ้งเงินทองทิ้งทุกอย่างแล้วเอาอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เหมือนท่านอบูอุบัยดะอิบนุญะรอห์ซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับท่านอบูอุบัยดะอิบนุญะรอห์ซึ่งได้รับฉายาว่าอัลอามีนอามีนุลอุมมะห์ทำไมครับถูกทดสอบในสงครามต้องปะดาบกับผู้เป็นพ่อของตัวเองท่านก็เลือกที่จะเอาอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาหลักการศาสนาเป็นเรื่องใหญ่สุดท้ายท่านก็ต้องเป็นคนที่ลงดาบกับพ่อของตัวเองบรรดาซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยเขามองเห็นเลยว่าความสุขของเขาเนี่ยคือการรักษาอีหม่านและทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้าหากว่าเราพูดถึงซอฮาบะห์คนไหนก็ตามเราจะพบชีวประวัติของพวกเขาที่น่าแปลกประหลาดใจเราจะพบว่าความสวยงามของการดำเนินชีวิตของพวกเขามันน่าสนใจและน่าเอามาพูดต่อน่าเอามาเล่าต่อเพราะอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาได้บอกไว้ในกุรอานว่าอัลลอฮฺบอกว่าอะไรครับมันอามิลาซอลิฮะใครก็ตามที่ปฏิบัติคุณงามความดีคำว่าคุณงามความดีตรงนี้คือการรักษาศาสนาของอัลลอฮฺรักษาสัจธรรมใครก็ตามที่ปฏิบัติคุณงามความดีมินดะกะรินเอาอุงซาไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือคนนั้นจะเป็นสตรีที่นั่งอยู่ก็เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นสตรีไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่รักษาศาสนาของอัลลอฮ์วะฮุวะมุอ์มินเท่ากับคนคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาฟะละนุฮยียันนะฮูฮะยาตันตอยยิบะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าเราจะทำให้ชีวิตเขาคนนั้นมีชีวิตที่สวยงามมีชีวิตที่มีความสุขนั่นแหละครับที่เรามาพูดถึงบรรดาซอฮาบะห์ที่เรามาพูดถึงนบีพูดถึงอัมบียะตลอดจนบรรดาผู้รู้ที่มาก่อนหน้าเราที่มีเกียรติประวัติมีชีวประวัติที่ดีเกิดจากที่พวกเขาเหล่านั้นต่างพากันรักษาศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเลยเกิดจากการที่พวกเขารักษาศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเลยฉะนั้นมุมมองของเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยจะต่างจากมุมมองของบรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมวันนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขามองว่าวันนี้คือวันที่เขามีความสุขเป็นวันสิ้นปีจะเข้าสู่ปีใหม่แต่ความเป็นจริงนะผลของความสุขที่พวกเขามองเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวหรือชั่วครู่เดียวครู่เดียวเท่านั้นเองเพราะหลังจากนั้นเขาจะได้รับแต่ความเสียใจเชื่อไหมหลังจากวันปีใหม่นี่แหละสองสามวันเนี่ยจะมีคนพูดว่าบ้านเมืองกำลังล่มจมมีคนกำลังพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีย่ำแย่และมีคนกำลังพูดว่าเป็นหนี้เป็นสินอยู่มากมายเพราะเขาได้ใช้ความฟุ่มเฟือยไปกับวันนี้พวกเขาได้โบนัสออกมานั่งกินเหล้าออกมานั่งเพลิดเพลินแต่วันพรุ่งนี้เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในอีกเช้าวันหนึ่งเขาจะพบถึงความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่พบถึงความเศร้าโศกที่น่าเสียใจเพราะนี่คือความสุขเพียงแค่ชั่วครู่เดียวของคนโลกดุนยาดุนยามันก็แค่นี้ซื้อรถมาใหม่ให้เราเก็บตังค์เป็นแสนๆบางคนเก็บตังค์นะครับอยากได้รถนั่นคือความสุขเก็บตังค์ได้ล้านรถเป็นคันละล้านดีใจได้เงินล้านจะได้ซื้อรถที่เราต้องการเชื่อไหมครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยกังวลใจ
กังวลใจที่ต้องเสียเงินไปซื้อรถคันนี้มาพอขับไปแล้วเข้าเกียร์ไปแล้วเปิดกระจกไปแล้วมันก็เท่านั้นนี่สุดท้ายไอ้ความดีใจที่เราดีใจไปที่เราทุ่มเทกับมันมันก็แค่นั้นมิหนำซ้ำขับไปชนอีกเสียหายเลยคราวนี้เครียดเลยซื้อรถมาล้านซ่อมเท่าไหร่ซ่อมก็แพงกว่ารถซื้อรถเป็นหมื่นเครียดหนักไปอีกบางคนนะครับได้การงานที่ดีได้การงานที่ดีนะครับมีหน้ามีตาในสังคมแต่ชีวิตต้องไปพัวพันกับความผิดบาปต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินบนไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแต่นำพาชีวิตไปสู่หายนะซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้เลยบางคนนะครับเรียนแพทย์มาเป็นหมอมุสลิมเราเรียนเป็นหมอพ่อหลายพ่อแม่อยากจะให้ลูกนั้นมีเงินเดือนที่มีเงินเดือนดีๆมีเงินเดือนที่สูงมีหน้ามีตาในสังคมพ่อเป็นหมอเจอพี่น้องมุสลิมเราเดือดร้อนลำบากเนี่ยช่วยไม่ได้ไอ้ความสุขที่เขาพยายามไขว่คว้าเนี่ยมันไม่สามารถจะสร้างความสุขจริงๆได้ให้กับตัวเขาเองให้กับผู้อื่นได้นี่คือดุนยานี่คือชีวิตฉะนั้นชีวิตเดียวที่จะทำให้เรามีความสุขคือทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามที่เราจะตั้งในวันนี้คือและเราที่มานั่งฟังเรื่องราวศาสนากันตลอดมาเนี่ยได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนนั่นแหละคือปริมาณความสุขของเราเคยได้ยินมัสยิดโผล่ขึ้นมาไหมโรงเรียนโผล่ขึ้นมาไหมหรือว่ามีการงานมีฟังบรรยายอะไรโผล่ขึ้นมาไหมแล้วเราเพียงได้แค่พูดว่าอัลฮัมดุลิลละดีแต่เราไม่เคยมีส่วนร่วมเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยเลยมีอย่างเดียวคืออัลฮัมดุลิลลาฮ์ดีแต่ไม่เคยไปเสียสละจริงไม่เคยไปต่อสู้จริงไม่เคยอุทิศตัวเพื่อสร้างมันขึ้นมาจริงๆและเราจะหาความสุขที่แท้จริงความสำราญที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ไปยังไงจะไปเจอที่ไหนถ้าชีวิตนี้เราไม่ได้ทุ่มเทชีวิตไปเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับความดีเนี่ยมันมีอยู่ระดับผมจะบอกให้ความดีแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกัน1ความดีที่สังคมโลกใบนี้ยอมรับด้วยกันทั่วกันทั้งหมดเลยผมยกตัวอย่างเช่นไม่กินเหล้าไม่ทำซีนาไม่ขโมยของเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกมองเห็นว่านี่คือสิ่งที่ดีถ้าหากว่าละทิ้งสิ่งนี้ได้ถูกไหมครับทุกคนทั้งโลกนี่คือความดีที่เราต้องปฏิบัติพูดง่ายว่าเราต้องอุตสาหะเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขคนที่ไม่กินเหล้ามีความสุขคนที่ไม่ขโมยของมีความสุขคนที่ไม่ทำอะไรผิดมีความสุขเพราะอะไรเพราะหัวใจเขาจะรู้สึกสงบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่เลวเนี่ยคนที่เป็นฟาซิกหรือคนที่ไม่ดีเนี่ยคนที่ทำมัสยิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนขโมยของเนี่ยหรือว่ากินเหล้าเนี่ยหรือว่าทำซินะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยมีแต่ความกังวลใบหน้าของเขามีแต่ความอึมครึมนะครับวิถีการดำเนินชีวิตจะหาแสงสว่างไม่เจอฉะนั้นไม่มีความสุขสิ่งนี้คือเราต้องพยายามที่จะออกให้พ้นให้ได้รวมไปถึงสิ่งที่ไร้สาระที่อยู่กับเราทุกวันด้วยไม่ว่าจะเป็นการมองของเราการได้ยินของเราหัวใจของเราที่ไปรับรู้อะไรก็ตามเรื่องนินทาชาวบ้านหนังละครที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่เป็นเรื่องโกหกเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องไร้สาระการพนันนู่นนี่นั่นทั้งหมดเลยถ้าเรารักษาสามารถที่รักษาได้หัวใจเราจะพบความสุขหัวใจเราเนี่ยจะพบความสุขนี่คือความดีระดับที่ทุกคนยอมรับความดีเดียวกันเราสามารถเรียกร้องอันนี้คือง่ายเราสามารถบอกลูกบอกหลานบอกคนที่อยู่รอบด้าน
ให้คนให้มีแนวร่วมมาช่วยกันร่วมมือสร้างสังคมสร้างบ้านเราไม่ให้มียาเสพติดได้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดเลยความดีนี้เป็นความดีที่ง่ายมากสำหรับคนพื้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างความดีนี้เอาไว้สำหรับอะไรอ่ะอย่างน้อยเลยคนที่แบบเรื่องศาสนาไม่ดีอย่างน้อยก็มีเรื่องนี้พอไปได้เพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโสเภณีเอาน้ำให้สุนัขยังเข้าสวรรค์เลยแสดงว่าความดีเล็กน้อยเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะนำพาเข้าสวรรค์ได้แต่มันเป็นความดีที่มันยังไม่ใช่ความดีที่เราจะไขว่คว้าเพราะความดีที่เราที่บรรดาผู้ศรัทธาจะไขว่คว้าเนี่ยมันต้องดีกว่าคนทั่วไปคนดุนยาเพราะความดีนี้เป็นความดีระดับคนดุนยาคือเราต้องเลยความดีนี้ออกมาละเลยชีวิตที่มันดีกว่านี้เลยมาอีกทีนี้มาเจอความดีระดับที่สองการปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถูกแบ่งออกเป็นสองระดับด้วยกันฟังให้ดีนะเพราะเรากำลังจะหาชีวิตที่มีความสุขระดับรองลงมาจากความดีทั่วไปนะครับคือการปกป้องสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในปัจจุบันสุนนะของท่านนบีกำลังเลือนหายไปสุนนะของท่านนบีกำลังหายไปบางคนมองไม่ออกว่าสุนนะเนี่ยมันจะสำคัญตรงไหนและบิดอะห์เนี่ยมันจะรุนแรงยังไงบิดอะห์คนทำบิดอะห์นี่ไปทำร้ายใครอ่ะอย่างคนติดยาเนี่ยเออน่ากลัวว่าคนติดยานี่ทำไมครับทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนขโมยของก็ได้จะไปข่มขืนชาวบ้านก็ได้แล้วคนกินเหล้าเนี่ยน่ากลัวต้องรีบห้ามรีบปรามต้องช่วยกันแต่บิดอะห์นี่มันทำร้ายใครอ่ะคนอีดีกูโบทำร้ายใครอ่ะคนทำมาลิททำร้ายใครคนทำตะละเกนอะไรก็แล้วแต่ทำร้ายใครผู้คนมองไม่ออกถึงอันตรายจริงๆแล้วเนี่ยบิดอะห์เนี่ยตัวอันตรายเลยคนที่ทำบิดอะห์พื้นฐานคือตามอารมณ์ของตัวเองและการตามอารมณ์ของตัวเองเนี่ยคือช่องนำพาไปสู่ความชั่วร้ายต่างๆนานาที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆนะมนุษย์เราอย่างเราเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องถูกบังคับถึงจะเป็นคนดีทุกคนเนี่ยต้องถูกบังคับต้องไม่ทำตามอารมณ์ของตัวเองคือเราต้องกดอารมณ์ของตัวเองให้ได้เราถึงเป็นคนดีอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างอารมณ์สร้างฮาวะภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าฮาวะมาเพื่อเป็นแบบทดสอบให้กับเราทุกคนมีฮาวะมีความรู้สึกมีอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบมีหมดทีนี้ถ้าหากว่าเรามีอารมณ์แต่ไม่มีตัวไปกำหนดอารมณ์ของเราว่าต้องชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนี้ได้สิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้นั่นแหละจะทำให้เรากับอัลลอฮฺสุบตะลาไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยความสัมพันธ์กับเรากับอัลลอฮฺสุบตะลาจะหายไปทันทีเพราะอะไรเพราะอย่าลืมที่ผมบอกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะห่วงที่จะทำให้เราแข็งแรงที่สุดและเหนียวแน่นที่สุดคือการรักสิ่งที่อัลลอฮ์รักเกลียดสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ยุติในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบตะลาห้ามนั่นคือทำให้เรากับอัลลอฮ์สุบตะลามีห่วงที่เข้มแข็งและชีวิตจะมีความสุขถ้าว่าเรากับอัลลอฮ์สุบตะลามีห่วงที่เข้มแข็งหรือว่าเหนียวแน่นห่วงที่มันเป็นห่วงสัมพันธ์กันนะเหนียวแน่นจริงๆชีวิตของเราจะมีความสุขได้รับการปกป้องจากพยานอันตรายทั้งปวงแต่ถ้าหากว่าห่วงนี้หายไปเราจะได้รับกับความทุกข์ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ความทุกข์แบบโดนที่ตัวร่างกายของเราแต่จะเป็นความทุกข์ที่โดนในโลกหน้าอย่างแน่นอนยกตัวอย่างในเรื่องของบิดอะห์บิดอะห์คือสิ่งที่อุตริกรรมขึ้นมานอกเหนือจากศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะตามอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ตามหลักการเรื่องนี้นะครับจะเอาไปพูดกับคนทั่วไปเนี่ยยากเพราะเขามองไม่ออกว่าอันตรายมันคืออะไรถ้าเราบอกว่าบิดอะห์นี่คืออันตรายเขาจะถามว่าอันตรายตรงไหนอะไรคือคำว่าอันตรายไปทำร้ายใครหรือจริงๆบิดอะห์เนี่ยทำร้ายแต่ทำร้ายบนจิตใจของผู้คนที่ต้องมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวไปติดตามอารมณ์จนกระทั่งทำตามอารมณ์ทุกอย่างอะไรก็ทำได้หมดถามว่าคนทำมอลิดนบีเนี่ยวันนี้คนขึ้นมาทำมอลิดนบีซึ่งนบีไม่เคยทำมาก่อนเลยทำอีดีกูโบซึ่งนบีไม่เคยทำมาก่อนเลยทำได้ยังไงเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกบอกว่ามันใช่เพราะว่ามันใช่เมื่อคนมีอารมณ์และตามอารมณ์และอารมณ์เหนือหลักการเนี่ยเรื่องอื่นไม่ต้องห่วงครับถ้าเจอผู้หญิงก็ซีนาได้
วันหนึ่งเจอยาเสพติดก็เอาได้เหมือนกันเจออะไรก็ได้หมดเพราะอารมณ์เป็นตัวกำหนดเกินหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวันนี้เราต้องสู้อีกเรื่องนึงคือบิดอะห์เราต้องปราบปรามในเรื่องของบิดอะห์ทำให้ผู้คนรู้จักอันตรายของบิดอะห์โดยเฉพาะในเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่นบีบอกว่าอะไรครับนบีบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่อุตริกรรมที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาจากฉันหรือมันจะได้บาอะลัยยะมุจอัมบิดันฟันยะตะบาวะมักดะฮูมินันนารใครก็ตามที่มาโกหกต่อฉันว่าเป็นฉันทำหรือฉันแบบนี้อย่างนี้อย่างนู้นซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงด้วยความตั้งใจที่พำนักของเขานั้นอยู่ในไฟนรกแล้วใครก็ตามที่อุตริกรรมในเรื่องราวศาสนานะครับด้วยความตั้งใจที่พำนักของเขาอยู่ในไฟนรกแล้วหายนะแล้วพี่น้องหายนะแล้วครับพี่น้องฉะนั้นเรื่องบิดอะห์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันไม่ใช่เป็นความการห้ามปรามความดีห้ามปรามความชั่วหรือสั่งใช้ความดีที่มันเป็นสากลโลกแล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจเฉพาะมุสลิมและเข้าใจเฉพาะคนที่ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบจริงจังเพราะคนบิดอะห์เขาไม่เข้าใจและเป็นสิ่งที่ชัยฏอนชอบบิดอะห์เนี่ยอย่างถ้าหากว่าให้คนกินเหล้าเนี่ยให้คนติดการพนันเนี่ยชัยฏอนทำงานหนักเพราะอะไรฮะกว่าจะดึงคนไปทำความชั่วได้มันก็ต้องหาเหตุผลเยอะกินเหล้าสิมันจะได้ย้อมใจเล่นพนันสิจะได้มีตังค์นู่นนั่นนี่พยายามหาเหตุผลให้พวกเราทำแต่บิดอะห์เนี่ยมันสอนง่ายชัยฏอนมันสอนง่ายทำสิดีได้ผลบุญคนที่ทำบิดอะห์ส่วนใหญ่นะครับประมาณ 80% เลยทำเพราะเชื่อว่าได้ผลบุญเวลาที่เรามองคนทำบิดอะห์เนี่ยรู้สึกสงสารเขานะเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำบิดอะห์เนี่ยรู้สึกสงสารเขาเขาเหนื่อยนะครับเหนื่อยอุทิศตัวเสียสละตัวอ่านนู่นอ่านนี่อ่านนั่นท่องบางคนเนี่ยท่องยาซีนเก่งกว่าซุนนะห์ดูอาเนี่ยมาปึ๊บดูอาหลังละหมาดคนตายนี่ปึ๊บเลยเรานี่สู้ไม่ได้เลยเราแข่งดูอากันเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเขาพยายามมากเลยแต่เป็นโมฆะตลอดชีวิตของเขาเลยเป็นบาติลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนับแถมยังถูกลงโทษในไฟนรกอีกต่างหากฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขเพราะมันคือคุณงามความดีปกป้องสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการต่อสู้การจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์คือการรักษาคุณงามความดีเราต้องมีผลงานในเรื่องนี้ด้วยมาเหนือบิดอะห์คือในเรื่องราวของชิริกหรือว่าในเรื่องราวของเตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สูงสุดของความสุขแล้วพี่น้องสูงสุดของบรรทัดฐานความมีการมีความสุขของเราเนี่ยในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์คือการปกป้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปกป้องอัลลอฮ์ปกป้องเตาฮีดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตาฮีดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องโดยท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ปกป้องจากความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าหลายองค์ปกป้องจากการมีชีริกต่อบรรดาสร้างผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็มาเคารพบูชาผู้รู้การเคารพบูชาผู้รู้คือการเชื่อฟังผู้รู้ในสิ่งที่ไปขัดแย้งกับกุรอานและหะดีษนั่นคือการเคารพผู้รู้ในสมัยก่อนเนี่ยเขาปกป้องมาอย่างเต็มที่เลยและอากีดะห์ของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเหมือนกันหมดแล้วก็เป๊ะนะครับเรื่องของกอฎอกอดัรเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจคือถ้าเราสามารถปกป้องอะกีดะห์ได้ในชีวิตมีความสุขจริงๆนะและเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องถูกสอบสวนด้วยสำหรับคนที่มีเตาฮีดหรือว่าปกป้องในเตาฮีดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่ามันอัสอะดุนนาสฟียอมิลกิยามะห์ใครกันหรือนบีคนที่จะมีความสุขที่สุดในวันกิยามะห์ของอัลเลาะห์นบีบอกบุคคลที่มีความอิคลาสบิลละบุคคลที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์โดยปราศจากชิริกต่อพระองค์
นี่แหละครับจะเป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดในวันเกียรติ์นะเพราะอะไรอ่ะฉันมีบาปติดตัวไปอ่ะหรือว่ามีความผิดติดตัวไปแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกโทษแล้วก็อภัยโทษให้สำหรับคนที่มีในเรื่องของเตาฮีดและมีในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจฉะนั้นความดีอันนี้คือเราต้องพยายามเลยเพราะว่าพอวันเวลาผ่านมาหลังจากนบีเสียชีวิตลงบรรดาซอฮาบะห์จากเราไปมันมีแนวความคิดเข้ามาผสมผสานในอิสลามไม่ว่าจะมาจากชีอะห์ไม่ว่าจะมาจากคอวาริจแล้วล้วนแล้วมีความผูกพันในเรื่องของอะกีดะห์ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยแล้ววันนี้เรื่องของอะกีดะห์ไม่ถูกพูดถึงเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้จริงจับต้องไม่ได้ไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นตัวไม่เป็นรูปธรรมไม่มีอะไรเลยคนก็เลยไม่พูดถึงเพราะคนพูดถึงเงินคนพูดถึงชื่อเสียงคนพูดถึงอะไรบารมียศฐานบรรดาศักดิ์บ้านรถหรูราคาแพงคนพูดถึงอย่างอื่นแต่ในเรื่องของอะกีดะห์คนไม่ค่อยพูดถึงเพราะถ้าหากว่าวันนี้พูดถึงในเรื่องของอะกีดะห์จริงๆนะเอาเรื่องของเตาฮีดจริงๆนะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยแต่อย่าลืมนะครับเราไม่ใช่ยุคแรกที่มาพูดในเรื่องของอะกีดะห์ท่ามกลางคนที่ทำชีริกนบีมุฮัมมัดและบรรดาซอฮาบะห์เคยเจอมาก่อนแล้วเขาถึงมีชีวิตที่ดีเพราะเขาปกป้องมันมาแต่เรานี่คือพูดไม่ได้บอกไม่ได้ปกป้องไม่ได้เรื่องของอะกีดะห์เรื่องของเตาฮีดเนี่ยเราเฉยๆไม่สามารถจะพูดได้หรือบางทีเราก็ความรู้มีไม่มากพอที่จะพูดในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตของเราจะมีความสุขได้เนี่ยคือการที่เราได้ปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะในเรื่องของเตาฮีดในเรื่องของอะกีดะห์เราต้องมองให้ออกว่าบ้านของเราเนี่ยตอนนี้ที่เราจะต้องปกปักรักษาเนี่ยให้พ้นจากกลุ่มไหนมากที่สุดบ้านเราเนี่ยคนที่มีความผิดเพี้ยนบิดเบือนในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยคือกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนฮะซูฟีกลุ่มไหนอีกครับอาชัยรอที่มีแนวความคิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสถานที่เป็นชีริกไหมเรื่องนี้เป็นชีริกไหมการที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮฺสุบะตาลาไม่มีสถานที่เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นการทำชีริกนะเพราะอะไรฮะถ้าอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์และมีคนบอกว่าอัลลอฮฺไม่มีสถานที่เนี่ยแสดงว่ามีพระเจ้ากี่องค์ฮะแสดงว่ามีหลายองค์แล้วเพราะไม่เหมือนกันแสดงว่ามาสร้างพระเจ้าที่เทียบเคียงกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยให้ลักษณะอื่นสำคัญมากพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านบ้านเราวันนี้ก็ยังเกลื่อนกลาดกันอยู่เลยในความเชื่อที่บิดเบือนในความเชื่อที่ไม่ตรงกับอะฮลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์และใครกันล่ะที่จะขึ้นมาปกป้องวันนี้เรามองไปยังโต๊ะครูของเรามองไปยังผู้รู้ของเรามองไปยังเยาวชนของเรามองไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของเรามีใครบ้างที่สามารถที่พยายามที่จะค้นคว้าหรือพยายามที่จะหาแนวทางในการปกปักรักษาเรื่องนี้อย่างจริงจังในเมืองไทยพอจะมีไหมสำนักพิมพ์หรือว่ามีการพิมพ์เอกสารเพื่อที่จะให้ความรู้ในเรื่องราวของเตาฮีดอย่างจริงจังโดยเป็นสำนักพิมพ์ของอะฮลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จริงๆในโรงเรียนของเราในเมืองไทยมีกี่โรงเรียนมีกี่สถาบันที่จะผลิตลูกศิษย์ออกมาเพื่อปกปักรักษาเตาฮีดหรือว่าซุนนะห์ของท่านนบีอย่างจริงจังถ้ามันใหญ่ไปถ้ามันมากไปถ้ามันลำบากไปที่นั่งอยู่ในนี้มีใครมั่งที่ทุกวันคิดค้นที่จะรักษาในเตาฮีดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังเพื่อให้ชีวิตมีความสุขจริงๆบางครั้งก็แค่ตัวเราเองแหละฉะนั้นวันนี้นะครับที่เรากำลังจะพูดคุยที่เราบอกกันคุยกันในเรื่องราวของชีวิตที่มีความสุขเนี่ยมันเกิดจากการที่เราต้องปกปักรักษาศาสนาของอัลเลาะห์ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าสู่ในแนวทางของอิสลามเนี่ยหรือมาสนใจในเรื่องราวของศาสนาอย่างจริงจังเนี่ยชีวิตเราเสเพไปกับอะไรหลากหลายอย่างเยอะแยะมากมาย
บางคนเก่งมากเลยเรื่องกัญชารู้ไปสมดเลยบ้องไหนอะไรยังไงรู้หมดสามารถที่จะเอาต้นกัญชาเอาบุหรี่เอาอะไรมาผสมได้อย่างสุดยอดลงตัวดูดมาเพลินเลยแต่พอวันนึงมาเรื่องเราศาสนาได้แค่ฟังบางคนเนี่ยไม่เคยคุมฮิญาบผู้หญิงพอวันนี้เข้าสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ยังไม่เคยที่จะทำให้คนอื่นได้คุมฮิญาบเหมือนที่ตัวเองต้องได้คุมผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเสียสละตัวเองไปกับเรื่องไร้สาระกันอย่างมากมายและก็อย่างเต็มที่ด้วยแต่ทำไมวันนี้เราถึงไม่ยอมเสียสละในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างเต็มที่หรือว่าที่สุดบ้างศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยยังมีงานให้เราทำอีกเยอะแยะพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอายะห์กุรอานยังมีอีกมากมายที่อยู่ในกุรอานยังไม่ถูกนำมาเปิดเผยหรือว่านำมาเรียกร้องนำมาบอกต่อหะดีษยังมีอยู่หลายๆบทนะครับที่ยังไม่มีใครเอามานำเสนอเอามาบอกต่อหรือมาถ่ายทอดพี่น้องทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นได้ก็จากที่พวกเราจริงจังแล้วก็พยายามมีความสามัคคีกันในเรื่องการปกป้องศาสนาของลอสซุบฮานุตาลาผมนั่งคุยกับเพื่อนอามีนของผมนั่งคุยว่าเดี๋ยวที่โรงเรียนฮาฟิซอัลลูกาจะจัดบรรยายมานั่งคุยกันว่าจะเอาใครไปบรรยายดีเหมือนว่าเราจะหาโต๊ะครูไม่ค่อยเจอแล้วคนที่พูดในเรื่องของอะกีดะห์พูดในเรื่องของหลักซุนนะห์จริงๆมันก็มีอยู่เดิมๆแล้วมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยซ้ำคือเราไม่ต้องการให้ใครมาพูดในเรื่องราวที่แบบทำให้เรารวยเราไม่ต้องการให้ใครมาพูดถึงการใช้ชีวิตแบบอะไรมีความสุขแบบคนดุนยาแต่เราต้องการให้คนมาพูดเพื่อปกปักตัวเราครอบครัวเราให้พ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพบเจอความสุขที่แท้จริงคือการปกปักศาสนาของพระองค์และใครในปัจจุบันเนี่ยใครหายากนะครับพี่น้องและคนที่นั่งฟังผู้ที่รับฟังในเรื่องราวศาสนาในปัจจุบันนะครับก็ฟังกันอย่างเดียวจริงๆฟังก็ฟังคือฟังอย่างเดียวอาจารย์ไปพูดที่ไหนก็ไปฟังที่นั่นอาจารย์ไปพูดที่ไหนก็ไปฟังที่นั่นผ่านมา5ปี10ปีก็เหมือนเดิมคนฟังก็ยังฟังเหมือนเดิมดีไหมดีพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฟังเรื่องราวศาสนาเนี่ยดีแต่เราอาจจะทำได้ดีกว่านี้จริงๆนะเราต้องทำได้ดีกว่านี้อาจจะคิดกันคุยกันเนี่ยมานั่งฟังแล้วทำอะไรได้มั่งสถาบันเพิ่มได้ไหมตรงเนี้ยตั้งนานแล้วเนี่ยมีที่เรียนที่สอนเนี่ยมีหรือยังคือต้องคิดมากกว่านี้นะครับลักษณะที่เรียนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยคือถ้าเรารักษาศาสนาของเราจริงเนี่ยมันจะต้องผมว่ามันจะต้องทำให้มันดีที่สุดบ้านเนี่ยเวลาเราปลูกบ้านเนี่ยเราปลูกนะทุกตารางเมตรของเราทุกตารางนิ้วนะเนียบหมดเลยแต่โรงสอนศาสนาเนี่ยเก่าๆหลายที่เป็นอย่างนี้จริงๆฉะนั้นชีวิตก่อนที่จะจากดุนยานี้ไปพี่น้องทิ้งอะไรไว้เป็นรางวัลให้กับตัวเองบ้างอันนี้คือเราต้องคิดจะเล่าถึงบุคคลที่เล่าถึงคุณพ่อของผมเองก็ได้เพราะว่าเพิ่งจะเสียชีวิตเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาคุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นมุอัลลัฟในสมัยวัยรุ่นของเขาเนี่ยก็อยู่ในเขาเรียกอะไรในเส้นทางของเส้นทางอันตรายพูดง่ายว่าเส้นทางอันตรายร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลเสร็จแล้วพอมารับอิสลามเนี่ยเขาก็ทิ้งทุกอย่างสิ่งที่เขาเคยทำมาทั้งหมดเคยกล้าหาญทั้งหมดวันนี้เขามากล้าหาญด้วยกับอิสลามด้วยการความกล้าหาญของผู้ศรัทธาคือการลุกขึ้นมาทำอิบาดัตทำอิบาดัตอย่างมากมายเขาทำอิบาดัตในยามค่ำคืนจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้มอบความตายให้กับเขาก็คือการติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกกับคนข้างๆบ้านบริเวณแถวบ้านว่าเวลาถ้าเขาตายเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรเนี่ยมาให้เขาหรอกเพราะว่าเขาเตรียมเสบียงไว้หมดแล้วเวลาเขาตายนะเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยเวลาคนตายก็จะเอานู่นมาให้เอานี่มาช่วยเหลือเขาบอกไม่ต้องเพราะเขาเตรียมเสบียงให้กับตัวเองหมดแล้วคือชีวิตเนี่ยทำมาเต็มที่แล้ว
กับเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮ์และพวกเราเนี่ยพร้อมไหมจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีความสุขชาวซะลัฟบอกว่าคนที่มีความสุขจริงๆแบบแก่นแท้จริงๆนะคือคนที่มีความสุขที่จะได้เจอกับอัลลอฮ์คนที่มีความสุขที่วันตายกำลังจะมาถึงคนที่มีความสุขคือเขาเรียกว่าอะไรนะดีใจที่ได้อดทนและเสียสละไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนที่มีความสุขจริงพี่น้องการที่เราสะสมเงินทองเนี่ยมันไม่มีความสุขเท่ากับการที่เราสะสมเงินทองแล้วให้คนอื่นเชื่อผมไหมลองดูก็ได้เดือนนึงเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยพี่น้องลองดูพี่น้องลองเก็บเงินดูนะเก็บเงินแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองนะลองให้คนอื่นดูเคยเก็บเงินให้คนอื่นไหมคือไม่ใช่เป็นส่วนเหลือของเราอ่ะคือบางคนเนี่ยเวลาบริจาคเนี่ยเขาจะบริจาคจากส่วนเกินของความจำเป็นของตัวเองใช่ไหมสมมติว่าเจอคนจนเนี่ยจะคำนวณจากอะไรครับจากเงินที่มันเกินที่มันไม่ใช่เงินที่เราแบบต้องเสียสละก็ให้เขาไปส่วนใหญ่คนจะบริจาคแบบนี้ลองบริจาคแบบเราเก็บเงินไปเพื่อเขาจริงๆคนนี้จริงๆเลยนะครับให้กับเขาจริงๆแล้วดูใบหน้าเวลาที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากเราเราเนี่ยตัวเราที่เป็นผู้ให้จะมีความสุขที่แท้จริงถึงแม้ว่าเราไม่ได้เงินนั้นเพราะความสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาคือต้องทำเพื่ออัลลอฮฺจริงๆทำเพื่อเราเท่านั้นเลยนะครับคือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในค่ำคืนนี้วันนี้คนดุนยาต่างแสวงหาความสุขจอมปลอมแต่คนอาคิเราะห์อย่างเราเนี่ยกำลังแสวงหาความสุขที่จีรังและยืนยันตลอดไปนะครับนั่นก็คือการปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้การบรรยายสั้นๆกับพี่น้องแบบนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าก็อยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องอีกที่แห่งนี้นะครับแล้วก็พี่น้องท่านใดนะครับที่ได้รับแบบทดสอบที่ลูกหลานติดยาเสพติดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมเองก็เคยเป็นคนที่ติดยาเสพติดมาก่อนแต่ว่าผมก็มาถึงทุกวันนี้ได้นั่นก็คือเพราะดุอาของคนเป็นแม่กับคนเป็นพ่อคนเป็นพ่อกับคนเป็นแม่ต้องไม่มีอะไรครับเขาเรียกอะไรไม่มีความสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องหาทุกวิถีที่เป็นความดีทั้งหมดเลยบริจาคทำความดีต่างๆนานามากมายเพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาของเราและเปลี่ยนแปลงลูกของเราให้เป็นคนดีและพอมาวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปลี่ยนลูกของเราให้เป็นคนดีและอาจจะได้ดีมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่เคยผ่านความชั่วร้ายมาเนี่ยเวลาเขาเป็นคนดีเนี่ยเขาจะดีจริงๆเขาจะดีกว่าคนที่ดีมาตลอดนะครับเพราะอะไรเขาเรียนรู้มาแล้วเขาเจอมาแล้วเขาเข้าใจมันหมดแล้วเขาได้อรรถรสมาแล้วความชั่วเนี่ยเขารู้มาแล้วแล้วเขาจะสำนึกตัวตลอดว่าเขาเคยทำชั่ววันนี้เขาต้องทำความดีเพื่อไปลบล้างความชั่วของตัวเองมันจะเป็นแรงผลักดันให้กับเขาไปสู่สถานะที่สูงส่งแต่ที่สำคัญก็คือพ่อแม่อย่าสิ้นหวังนะครับอย่าสิ้นหวังในหนทางของอัลเลาะห์ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته